ตกตกตกปลาเพื่อนนะก็จะได้เห็ดแต่ละดอกนี่นะเพื่อนจะบอกไว้ก่อนนะเจ้าอย่าคิดว่ามันจะได้ง่ายๆบุกใหญ่อยู่เนี่ยเจอยู่ด้านหลังสวัสดีจ้าทุกคนสวยอีกอะดูเห็ดอันนี้เห็ดอะไรจอยไม่รู้นะดูจอยไม่เก็บไปนะเพื่อนๆเนี่ยเจสวัสดีหน่อยบุกป่าสวนจ้าเพื่อนจอยไม่เก็บไปจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เห็ดพิษจ้ะนะกินไม่ได้นะเพื่อนนะเห็ดพิษเนี่ยโหสุดยอดเต็มป่านี่ก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้จ้าเพื่อนเยอะอยู่แต่ไม่เก็บจะเห็นไหมกับพิษตายืนอยู่นะเห็ดอย่างนี้จักเห็นคนกินอยู่ด้วยเห็นคนกินเห็นคนกินเนี่ยเห็นคนกินแล้วเห็นตัวเขามีชีวิตรอดไหมล่ะตกตกตกปลาเพื่อนนะก็จะได้เห็ดแต่ละดอกนี่นะเพื่อนจะบอกไว้ก่อนนะเจ้าอย่าคิดว่ามันจะได้ง่ายๆบุกใหญ่อยู่เนี่ยเจอยู่ด้านหลังยืนสวยอีกอะยืนสวยคลิปนี้จอยพากันมาสำรวจดูเฉยๆนะเพื่อนนะว่ามันมีไหมป่านี้ไม่เคยมาป่านี้พวกจอยไม่เคยมาจ้ะนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเห็ดผึ้งไหมน่าจะก็ไม่มีหรอกเดินจนขาลากละนะเดินจนแบบเหนื่อยแล้วอะเห็ดอะไรไม่รู้จ้ะไม่เก็บไปนั่นกระลอยกระลอกกระแตกินเห็ดแดงอะจ้ะมันไม่มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมีแต่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มีแต่เห็ดแบบนี้จ้ะเห็ดอะไรไม่รู้แต่พาเพื่อนๆเดินดูแต่เห็ดเบื่อเห็ดเมาเนี่ยเห็นไหมแดงอยู่นะเนี่ยเห็ดเบื่อเห็ดเมางามใหญ่เลยกำลังขึ้นเห็ดเบื่อตามเจ้ไปจ้ะโอ้ยลมเด้อเพื่อนๆเด้อถ้าว่าลมแรงจอยก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะฝนก็มืดมาต้องหาแต่คุมทรัพย์มีอยู่เห็ดพึ่งอย่างอื่นเหรอเพื่อนดีใจกว่าเจอทองไม่จนจะดีใจกว่าถ้าเจอทองดีใจทั้งสองอย่างแหละมันตายใหญ่มากชื่อป่าอะไรนั่นลูกเม็ดเลยโอ้ยเพื่อนๆนะส่งฝนตกหัวเปียกจะใส่หมวกกันเออเป็นเหมือนเลยทีเนี้ยเหมือนนะฮะทหารเลยทีเนี้ยฮะโอ้ดอกเนี่ยจ้ะมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้จ้ะเยอะอยู่แต่มันไม่ใช่เห็ดที่จอยอยากจะเก็บไงนะมีเยอะเนี่ยกินเห็ดนี่คือไม่ใช่ว่าเห็ดพึ่งนะเพื่อนๆนะคืออันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ได้ศึกษาที่จะกินเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ให้ไม่ถ่ายใกล้หรอกเด้อมันก้มลำบากเนี่ยสภาพป่าก็จะประมาณนี้อันไหนตรงไหนก้มลำบากจอยก็จะไม่ก้มจ้ะเนี่ยเห็ดไอเนี่ยจ้ะไม่ใช่เห็ดเหลืองนะเพื่อนๆนะจอยไม่รู้หรอกว่าเห็ดอะไรไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยเนี่ยอาจจะกินได้จ้ะเนี่ยนะนี่อาจจะกินได้แต่ไม่ได้ศึกษาไงอาจจะเป็นเห็ดอะไรที่แบบนั่นน่ะโอ้โหขาวโอโซอยู่แต่เห็ดพึ่งหายากเนาะเจ้เนาะเห็ดพึ่งหายากป้าป่ามันน่าสมควรที่จะเห็นเห็ดพึ่งนะแต่ไม่มีแต่เห็ดแนวเนี้ยเพื่อนๆนี่ไม่มีแต่เห็ดแนวนี่นี่เห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเห็นในหนังสืออยู่จ้ะแต่จอยไม่ได้ศึกษาไงว่ามันคือเห็ดอะไรเต็มอยู่เนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่เห็ดแนวนี้แหละมันน่าจะมีเห็ดพึ่งสักหน่อยเปียกกันจะฝนตกเลยเข้ามาอยู่ในนี้จ้ะเยอะนู่นฝนก็ตกนี่จ้ะเยอะเห็ดแนวเนี้ยนี่ถามจอยจอยก็ไม่รู้หรอกนะเพื่อนๆ นะว่ากินได้ไหมเพราะจอยยังไม่เคยศึกษาเรื่องเห็ดตัวนี้มองไปเนี่ยคือมันขาวทั้งนั้นนะจ้ะเห็ดไอ้ตัวนี้แหละ
เห็ดผึ้งนี่หายากถ้าเราไม่รู้ว่าป่าไหนมันเคยขึ้นนี่มันไปมันก็ลำบากอย่างนี้ละจ้ะเนี่ยจะมีแต่เห็ดแนวนี้เนี่ยเอาไม้เขี่ยให้ดูไม่อยากใช้มือจับจ้ะขี้เกียจใส่ถุงมือหาถุงมือยากนี่เนี่ยมันก็เห็ดแนวนี้เนี่ยนี่เขี่ยมันเยอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นข้างใต้หมวกเขาจะสีส้มคือจะมีแต่เห็ดอย่างที่จอยบอกนี่แหละเห็ดไอ้ตัวเนี้ยเยอะเนี่ยเนี่ยข้างในนู้นก็จะเห็ดแต่ตัวเดียวฝนโอ้ยจักจะตกมาทำไมคักแน่เปียกกันละเห็ดสักดอกก็ไม่ได้ยังกระหน่ำตกใหญ่เลยเนี่ยไม่มีอ่ะจ้ะถ้ามันมีมันจะขึ้นให้เรามองเห็นล่ะเจ๊สาอยู่ตรงนู้นเจ๊สาอยู่ระหว่างตรงนู้นจ้ะเดินกลับไม่เดินไปต่อละมันไม่ได้ก็เดินกลับแต่มาตั้งใจจะมาหาเห็ดอีกป่าหนึ่งเพื่อนดันมาอีกป่าหนึ่งในวันที่ฝนตกนี่แหละ ดอกสวยดิออกสีดอกสีจะออกม่วงๆชมพูอย่างเงี้ยนะก็เห็ดไอ้ที่ไม่ต้องการเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเมื่อกี้เดินผ่านเป็น 5-6 คนละแต่ไม่ได้ถ่ายเขาคือถามเขาแล้วจอยถามคนที่เขาเดินอยู่แต่ไม่สามารถจะไปถ่ายเขาได้ไงนะไอ้เจ๊นั่นกลัวหลงนะไอ้เจ๊เหรอเพื่อนมาลงไปป่านั่นเบิ่งว่าแถวนี้อย่ากินเด้อเพิ่นว่าดูยังกับลูกหมาตกหนาวเออยิ่งกว่าอีกเออเหมือนเลยแต่ว่าวันนี้แบบใส่สีสันได้เรียกหากันถูกในฝันที่ฝนตกตั้งใจจะไปหาป่าหนึ่งแต่ไม่มีที่จอดรถก็เลยมาป่านี้เพื่อนเดินด้วยมาสำรวจได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่าแล้วแต่ว่าเห็ดเนยเยอะแล้วก็เห็ดในป่าที่จอยถ่ายให้ดูนั่นแหละบางคนอาจจะบอกกินได้ค่ะน้องจอยแต่จอยยังไม่ศึกษาจอยยังไม่กินนะเพื่อนๆนะอาจจะกินได้พวกคุณแน่ใจว่ากินได้ก็กินไปก่อนแต่เดี๋ยวจอยอยากจะกินเดี๋ยวจอยค่อยศึกษาเนาะอันไหนที่จะกินเดี๋ยวจอยค่อยมาศึกษาจ้ะนะอันนี้ตอนนี้คืออยากกินเห็ดผึ้งหวานไงแล้วพี่ตอนนี้คือจอยอยากจะกินเห็ดผึ้งหวานไงยังไม่อยากจะกินเห็ดผึ้งอื่นอย่างอื่นก็เลยไม่ศึกษาไม่ศึกษาเผื่อเอาไว้เอาหัวสมองไว้คิดเรื่องเห็ดผึ้งหวานก่อนจอยจะไม่ค่อยมีสมองแบบว่าแบ่งเอาไปศึกษาเห็ดอย่างอื่นนะตอนนี้กำลังบ้าเห็ดผึ้งหวานอยู่กับเห็ดผึ้งเกาลัดพออีกหน้าพุสกิกายนก็เห็ดผึ้งหนังไก่ไม่ใช่เห็ดผึ้งเห็ดหนังไก่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะสองสามปีข้างหน้าอาจจะเห็ดอย่างอื่นอาจจะตามมาอย่างเงี้ยจ้ะเนาะไม่ว่ากันนะเพื่อนๆนะศึกษาไปเรื่อยๆจอยไม่มีหัวสมองที่จะศึกษาเห็ดทีเดียว10เห็ด5 6เห็ดพร้อมกันนะเพื่อนเอากูตามความจริงอ่ะครับพี่นี่จ้ะเห็ดเยอะขาวอยู่แต่ไม่ใช่เห็ดกินได้นะหามาทั้งตลอดหลายป่าแล้วจ้ะไม่เจอจ้ะป่านี้จะไม่เจอเห็ดเนาะแต่ป่าอื่นอาจจะมีจ้ะแต่ไม่ใช่ป่านี้ไม่มีจ้ะถึงบ้านพี่สายแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเพื่อนมีเสื้อพ่อใหญ่ไหมเลยเนี่ยเอาเสื้อพ่อใหญ่ไหมไม่ชอยใส่โอ้ยถึงบ้านพี่สายแล้วเพื่อนพี่สายก็จอยบอกให้พี่สายไปหาแบบผ้าถุงให้จอยใส่เพราะว่าพี่สายกางเกงพี่สายจอยใส่ไม่ได้เนาะเปียกหมดเพื่อนเอ้ยไปหาเห็ดไม่ได้สักดอกเสื้อนี่ก็คือเสื้อของพ่อใหญ่ไหมนะใส่ผ้าถุงแม่ใส่ใส่ผ้าถุงแม่พี่สายด้วยแล้วก็ใส่เสื้อพ่อใหญ่ไหมชอบจังเลยตรงเนี้ยฮะใส่ครับจะเอาอันนั้นวะแจ็คเก็ตวะบอเธออุ่นอยู่มั้ยวะแจ็คเก็ตตัวนี้น่ะเนี่ยเพื่อนๆเจ๊กับปะถุงแม่เจ๊เลยใส่คือกางเกงแกจะใส่ไม่ได้ไงเสื้อพี่มันกับโบมี่ใส่แล้วก็เสื้อพี่สายจอยก็ใส่ไม่ได้ครับที่ใส่ได้ก็คือถ้าเป็นกางเกงผู้ใหญ่มั้ยกับเสื้อผู้ใหญ่มั้ยจอยใส่ได้แต่เอาแต่ว่าปะถุงดีกว่านุ่งปะถุงเอาแต่ว่าเสื้อผู้ใหญ่มั้ยมาใส่นะฮะเออสีสวยด้วยเพื่อนๆนั่นนี่ใส่นี่จะถอดคืนให้เขาเปล่านี่ตั้งแต่จะเก็บเอาไว้อีกฮะเอาไว้ได้เลยนะผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่ไหมไม่เห็นนะ
อันนี้มันเสื้อคุ้นๆนี่เป็นของใครอย่างงี้เนาะจอยจะบอกเลยว่าเป็นของเธอนั่นแหละจะหาเมียเธอหาเสื้อแบบอันนี้ไม่ได้เนาะนี่แหละเพื่อนมันเลยไปหาเห็ดก็ไม่ได้เห็ดนะไม่มีเห็ดไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยจ้ะเพราะว่าเดินทั้งป่าเพื่อนบ่งตรงเห็ดนะมันมีแต่เห็ดแบบว่ากินไม่ได้ที่เห็นที่เห็นนั่นแหละจ้ะเพราะว่าจอยไม่ได้ศึกษาไงว่ากินได้ไม่ได้เนาะจอยก็ไม่เก็บไงแล้วพี่จอยก็เลยแบบว่าเออมาอะไรเตียงเขาถูอะไรอีกนะมันเปียกก็เลยถูเออพี่สายถูบ้านมาถึงหนาวฝนตกแรงมากเพื่อนๆนั่นแหละกลับมาก็จะกินกาแฟกันกะทีเนี้ยโอเคเอาไหมโอเคเพื่อนเลยเหนื่อยดูสภาพดูสภาพไปหัวนี่ทรงผมเปิดละคนนี่ถูกน้ำฝนฟูฟ่องเลยทีนี้ก็กินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วเพื่อนๆยังไงจอยก็จะขอตัวลากันแล้วจ้ะนะยังไงก็โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายแถวไหนที่มันมีเห็ดนะแถวนี้ตรงนี้จะไม่ไปอีกต่อไปละไม่ไปอีกแล้วไม่ไปจะไม่ไปกันแล้วนะจะไม่เฝ้าสีผัวละแต่ก่อนมีจะอยากให้สามีพาไปเดินตรงนี้หน่อยตอนนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วคือเราไปสำรวจแล้วเดินมาเข้ากี่ป่าพี่สามป่าเนาะสามสี่ป่าสามสี่ป่าเลยเนี่ยเออเดินที่แบบว่าเข้าไปสามสี่ป่าเพื่อนคือเห็ดเยอะมากนะเห็ดเบื่อเห็ดเมาเพื่อนแต่เห็ดพึ่งไม่มีสักดอกเห็ดเกาลัดไม่มีสักดอกนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย